คุณอนุทินความที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงจะถูกแขวนไว้เป็นที่ปรึกษาถ้ามีวัคซีนเหลือจะเปิดให้วอล์กอินคือจริงๆแล้วเนี่ยคนพูดได้คือมีคนเดียวในประเทศไทยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามึงทะลึ่งมาพูดก่อนกูได้ยังไงสรุปคนซวยก็คืออนุทินพูดตามที่นายกพูดเลยนะเพราะคนก็หาอนุทินเป็นคนเสนอว่าวอล์กอินซึ่งไม่เกี่ยวเลยนายกคุณเสนอ walk in พอพูด walk in กทมก็ทักท้วงบอก walk in ได้ยังไงของผมเนี่ยคลัสเตอร์ผมที่คลองเตยกทมไม่ได้มีวัคซีนจำนวนมากเพียงพอเอานายกว่างั้นยกเลิก walk in ก็กลายเป็นอนุทินต้องรับเป็นแพ้ไปนะฮะผมว่าอนุทินเนี่ยต้องแปลงนามสกุลแล้วไม่ใช่ชาญวีรกุลแล้วนะแพ้สกุลผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันชักไม่ได้แล้วนะไม่ใช่เออะไรแล้วพอเขาพูดไปท่านเห็นด้วยแล้วพอมีคนทักท้วงท่านจะยกเลิกไม่ได้ท่านนายกท่านนายกทำงานอย่างนี้ประเทศไทยไปไม่รอดหรอกครับฟาวิพิราเวียทองเก๋ฟ้าทลายโจรคือทองแท้วันนี้ผมกำลังจะเช็คบินคนที่กล่าวหาฟ้าทลายโจรที่ผมจะพูดคือผลการทดลองและผลการวิจัยของยาฟาวิพิราเวียรักษาโรคระบาดไม่ได้ผลครับคุณหมอครับข่าวนี้เป็นสำคัญมากแล้วพวกหมอแก่ๆผู้เชี่ยวชาญระดับศาสตราจารย์รอบข้างนายกพวกท่านไม่รู้เลยเหรอหลังจากการตีพิมพ์เพียงวันเดียวคือวันที่20เมษายนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์สั่งให้ดำเนินการจัดหาฟาวิพิราเวียให้มีในสต็อก 3.5 ล้านเม็ดวันที่22อนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขประกาศให้ใช้ฟ้าทลายโจรได้23พลเอกประยุทธ์ออกประกาศทางทีวีนอกจากไม่พูดเรื่องฟ้าทลายโจรแล้วได้มีการสำรองและกระจายยาฟาวิพิราเวียจำนวนมากกว่า 300,000 เม็ดและกำลังจะนำเข้าอีก2ล้านเม็ดมันมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาวิจัยในเรื่องสมุนไพรที่สามารถลดเชื้อโรคระบาดได้คือขิงกระชายขาวฟ้าทลายโจรเรือนจำที่เชียงใหม่นักโทษที่รักษาด้วยฟ้าทลายโจรกระชายขาวหายเป็นจำนวนเกือบ 2,000 คนผลของวิจัยทั้งหมดแบบสั้นๆที่ผมเอามาเสนอเนี่ยอาจจะช็อกวงการแพทย์และคนไทยทั้งประเทศคือฟ้าทลายโจรขิงกระชายให้ผลลดโรคระบาดได้หมดยกเว้นฟาวิพิราเวียปัญหาไม่ใช่เงินค่าใช้ประจำวันข้าวพอจะมีกินปัญหาคือสิ่งที่ผูกคอเข้าไว้ก็คือว่าเรื่องค่าผ่อนบ้านและค่าผ่อนรถในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็โอนเงินให้คนละ 3,000 บาทบ้าง 5,000 บาทในบัญชีนั่นระดับหนึ่งแต่พวกผู้ประกอบการหาเช้ากินข้ามพวกเนี้ยคุณให้เขาเดือนละ 3,000 ก็อยู่ไม่ได้ปรากฏว่าท่านผู้ชมน่าประหลาดใจธนาคารออมสินท่านผู้ชมเขาประกาศขยายฐานผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดมาแล้วมีสิทธิ์ขอกู้โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดครั้งนี้ได้อีกสำหรับผมแล้วนี่คือการเยียวยาที่แท้จริงและต้องขอขอบคุณคุณวิชัยรัตนากรและผู้บริหารธนาคารออมสินและบอร์ดธนาคารออมสินที่ขยับเรื่องนี้ยิ่งกว่าธนาคารมืออาชีพในประเทศไทยเพราะว่าเป็นธนาคารที่ค้าเงินแต่ก็เห็นอกเห็นใจคนที่มาใช้บริการในช่วงยามภาวะที่เดือดร้อนอย่างมากที่สุดสงครามระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยรุนแรงมากขึ้นทุกวันจะเกิดการรบครั้งยิ่งใหญ่และเป้าหมายก็คืออิสราเอลที่จะถูกกลุ่มกินโต้บ้างแล้วความขัดแย้งเนี่ยมันคือการแย่งดินแดนกันระหว่างชนสองกลุ่มที่ต่างความเชื่อและนับถือต่างศาสนาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ายิวไปยึดครองที่ปาเลสไตน์ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ด้วยอาวุธที่เหนือกว่าและกลั่นแกล้งเข้ามาตลอดจนกระทั่งประเทศปาเลสไตน์กลายเป็นประเทศสายแหลกขาดถึงแม้ว่าชาวโลกจะประณามอิสราเอลละเมิดสิทธิมนุษยชนในปาเลสไตน์ท่านผู้ชมรู้ไหมแต่ละปีทุกปีอเมริกาให้เงินช่วยเหลือด้านการทหารให้อิสราเอลกว่า 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐเกือบแสนล้านบาทความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์รอบนี้กำลังพัฒนาสู่สงครามครั้งใหญ่ของตะวันออกกลางเป็นสงครามครูเสดหรือสงครามศาสนาแห่งศตวรรษที่21ที่คู่ขัดแย้งไม่ใช่คริสต์กับอิสลามแต่เป็นยิวกับอิสลามโดยยิวนั้นมีคริสต์หนุนหลังอันนี้เป็นสงครามครูเสดที่ไม่ได้ใช้ดาบใช้หอกไม่ใช้อัศวินไม่ได้ใช้ธนูพลทหารหรือกองทัพม้าเป็นหลักในการสู้รบแต่เป็นการสู้รบด้วยเครื่องบินรบขีปนาวุธและโดรน